วัสดีสำหรับแฟนเพจของ Money Chat ทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะลุ้นกันระทึกทีเดียวนะคะสำหรับการโหวตรอบ2นะคะแต่ก็ไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะก็หมดสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่มติของสภานะคะก็ลงเสียงว่าไม่ให้เสนอชื่อซ้ำเป็นรอบที่2นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่ในระหว่างที่มีการโหวตกันก็มีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยสถานภาพของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ด้วยนะคะก็คือเรื่องของการถือหุ้น ITV นั่นเองนะคะก็มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะคุยกับทางด้านของอาจารย์พิชัยก่อนนะคะให้อาจารย์พิชัยรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิลกนะคะณภูเก็ตอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพัฒนาสังคมยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันคณะบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าให้อาจารย์วิเคราะห์ฟังดีกว่าว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่ตลาดหุ้นแล้วก็สิ่งที่ภาคธุรกิจเนี่ยรอฟังกันก็คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจะมีความเร็วขนาดไหนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้หลายคนก็เห็นถึงสถานการณ์ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศก็สุขงอมเต็มทีแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวค่ะหลายคนก็มองถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะว่าถ้าล่าช้าออกไปก็อาจจะมีผลกระทบนะคะแต่นัยยะหนึ่งนะคะหลายคนก็เฝ้าติดตามเหมือนกันนะคะว่าจะเกิดสถานการณ์พลิกล็อกอะไรเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังดีกว่าว่าจากนี้ไปเนี่ยภายใต้ของอำนาจสวเนี่ยนะที่จะต้องเป็นคนตัดสินในเรื่องของการช่วยโหวตด้วยเนี่ยใครจะเข้ามาเป็นแคนดิเดตนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่30ถัดไปนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยสวัสดีครับคุณนวรัตน์และท่านผู้ฟังผู้ชมครับค่ะโอ้อาจารย์ขาวตอนนี้ภาคธุรกิจก็หยุดชะงักอยู่นะคะก็ยังไม่กล้าลงทุนอะไรเยอะต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนนะจะเป็น FDI ตอนนี้เขาก็ยังรอดูอยู่นะขอใบอนุญาตแล้วแต่บอกยังไม่เอาเงินมาลงในขณะที่ตลาดหุ้นนั้น 90% ค่ะอาจารย์คะรอดูเรื่องของการเมืองเป็นปัจจัยการเมืองล้วนๆเลยทีนี้วันนี้เนี่ยที่ผลออกมาแบบนี้เนี่ยให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ต่อนะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลจากนี้ไปเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยวิเคราะห์นิดนึงในสัปดาห์หน้าจะมีการเลือกนายกอีกครั้งหนึ่งวันที่ 26 นะครับก็ในการเลือกวันนั้นผมก็คิดว่าทางพรรคก้าวไกลก็คงจะยืดไม้ต่อให้กับทางพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็คงจะทดลองต้องใช้คำว่าทดลองนะทดลองเสนอชื่อของคุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นคนแรกก่อนแล้วก็อาจจะใช้8พรรคเดิมก็คือมีพรรคก้าวไกลด้วยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งทีนี้เนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะผ่านการรับรองจากสวได้ไหมก็บอกว่ามีโอกาสอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าคุณเศรษฐานั้นมีเงื่อนไขที่ต่างจากคุณพิธาและเป็นเงื่อนไขที่สว.ก็ใช้นำมาอ้างในการที่ไม่โหวตให้กับคุณพิธาอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยเรื่องมาตรา112พรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำแล้วก็คุณเศรษฐาเองก็ไม่มีปมในเรื่องของ112เพราะฉะนั้นก็อ้างเอา112มาอ้างเพื่อไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเนี่ยมันก็คงจะไม่สมเหตุสมผลนักนะครับคงจะทำให้สว.จำนวนหนึ่งที่ไม่โหวตคุณพิธาด้วยสาเหตุนี้อาจจะเปลี่ยนใจมาโหวตให้กับคุณเศรษฐาได้นะส่วนเรื่องที่สองก็คือคุณเศรษฐานั้นเนี่ยไม่มีปมปัญหาที่จะต้องไปวินิจฉัยในศาลรัฐธรรมนูญถือหุ้นสื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีซึ่งกรณีคุณพิธานั้นเนี่ยที่สว.จำนวนหนึ่งไม่กล้าโหวตเพราะถูกสว.ด้วยกันเองเนี่ยชี้นำว่าถ้าไปโหวตคุณพิธาก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าโหวตให้กับคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบเพราะว่าเรื่องก็ยังค้างอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กกต.ก็ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญดังที่เราได้ยินส สวบางคนอภิปรายเมื่อวันที่13แต่คุณเศรษฐานั้นไม่มีปมนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออ้างที่จะไม่โหวตให้คุณเศรษฐาในเรื่องนี้ก็คงจะหายไปด้วยและอาจจะทำให้สวจำนวนหนึ่งที่ในช่วงแรกเนี่ยเคยคิดว่าจะโหวตให้กับคุณพิธาแต่ว่าไม่เข้าประชุมบ้างหรือว่างดออกเสียงบ้างเนี่ยสวกลุ่มนี้อาจจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาแต่ว่าจำนวนจะถึง376หรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่รับประกันแต่ว่าเสียงสวที่จะโหวตให้คุณเศรษฐาผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่าที่โหวตให้กับคุณพิธาค่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์คะเขาเสนอได้ค่ะใช่ครับคุณพิธานี่เสนอได้ครั้งเดียวเพราะว่าเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกคือทางก้าวไกลเขาเสนอแค่คนเดียวแต่นี้ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยอาจารย์มองว่าครั้งเดียวเนี่ยผ่านเลยหรือเปล่าหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโหวตไปเรื่อยๆจนกระทั่ง3แคนดิเดตที่เขาเสนอขึ้นมาเนี่ย3คนนี้เสนอเป็นนายกเนี่ยต้องใช้ทั้ง3คนนะมีโอกาสผ่านในครั้งแรกอยู่พอสมควรนะ 50-60% มีโอกาสอันนี้คือมองจากฐานเดิมของสวที่คิดว่าในช่วงแรกเนี่ยจะโหวตให้กับคุณพิธานะแล้วก็มาเปลี่ยนใจในช่วงประมาณสัก3วันสุดท้ายเพราะว่าโดนกดดันอย่างหนักภายในจากในกลุ่มสวด้วยกันแล้วเข้าใจว่าสวกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกกดดันมากนักในกรณีของคุณเศรษฐาเพราะมันไม่มีข้ออะไรที่จะมากดดันนอกจากจะใช้อำนาจอย่างอื่นนะครับแต่ว่าข้ออ้างทั้งหลายเนี่ยที่มาอ้างมาใช้กับคุณพิธาเนี่ยมันใช้กับคุณเศรษฐาไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะที่ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยโหวตผ่านแต่ถ้าเกิดโหวตไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปมปัญหาขึ้นมาทันทีเหมือนกันที่เพื่อไทยเขาจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าในครั้งที่4จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาอีกหรือไม่ถ้าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาอีกเนี่ยนั่นหมายความว่าที่จริงเสนอได้นะครับแม้กระทั่งคุณพิธาเนี่ยในเชิงทฤษฎีก็เสนอได้แต่ว่าการเสนอได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประธานรัฐสภาเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินให้นำญัตตินี้ขึ้นมาได้อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะที่เปลี่ยนแปลงก็อย่างเช่นเปลี่ยนพรรคในการที่จะเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาก็ยังสามารถถูกเสนอชื่อได้ถ้าเขาไปนำพรรคภูมิใจไทยเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็อาจจะนำพรรคพลังประชารัฐเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลทีนี้การนำพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐเข้ามานั่นหมายความว่าพรรคก้าวไกลก็คงจะไม่สามารถยอมรับได้ในการนำพรรคพลังประชารัฐเข้ามาพรรคก้าวไกลเขาก็อาจจะอาศัยจังหวะนี้เนี่ยประกาศเป็นเลิกที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปดึงทางพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยเข้ามานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปมปัญหาอยู่นิดหนึ่งว่าคุณเศรษฐาเคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเข้ามาก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาพรรคเหล่านี้เข้ามาเนี่ยชื่อนายกอาจจะไม่ใช่เป็นคุณเศรษฐาแล้วจะเป็นคนอื่นทีนี้จะเป็นใครระหว่างคุณแพทองธารกับคุณชัยเกษมคุณแพทองธารก่อนเลือกตั้งก็เคยพูดในทำนองเดียวกันกับคุณเศรษฐาแม้จะพูดไม่ชัดเท่ากับคุณเศรษฐาว่าไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเข้ามาแต่ก็อาจจะทำไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้นะทำไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้แล้วก็นำเอาคุณเศรษฐาเอาคุณไปเอาพลังประชารัฐเนี่ยเข้ามาแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่เพื่อไทยข้ามขั้วเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องเผชิญหน้ากับการถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วอาจจะถูกบอยคอตจากประชาชนด้วยที่คนที่สนับสนุน เพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยมากขึ้นแล้วก็เพิกถอนการให้การสนับสนุนรัฐบาลข้ามขั้วจะเป็นรัฐบาลที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตความชอบธรรมมากพอสมควรเพราะว่าประชาชนที่สนับสนุนเพื่อไทยเองเขาก็ไม่เอาพรรคขั้วรัฐบาลเก่าปฏิเสธทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐเพราะงั้นเนี่ยถ้าว่าเพื่อไทยไปดึงสองพรรคนี้มาก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการเสียสัตว์ต่อประชาชนหรือถ้าหนักหน่อยก็คือเป็นการทรยศประชาชนการชุมนุมในท้องถนนเนี่ยก็จะมีมากขึ้นในการที่จะต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ของรัฐบาลก็อาจจะยิ่งมีความงอนแง่นมากขึ้นเพราะว่าในสภาเนี่ยเขาต้องเจอกับก้าวไกลที่ทำงานในสภาในการตรวจสอบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมือฉมังในการตรวจสอบนะครับนอกสภาต้องเจอกับมวลชนที่โกรธเคืองที่ไปดึงเอาพรรครัฐบาลเดิมเนี่ยเข้ามาเพราะงั้นเนี่ยต้องเจอถ้าข้ามขั้วเนี่ยเจอศึกสองด้านหนักๆทั้งนั้นเลยสำหรับรัฐบาลข้ามขั้วทีนี้เนี่ยสองซีนาริโอนี้เนี่ยเป็นไปได้พอๆกันนะครับถ้าเป็นซีนาริโอที่ดูดีที่สุดสำหรับนักธุรกิจนะครับแล้วก็ประเทศโดยรวมที่มีเสถียรภาพที่สุดนะอาจารย์มีเสถียรภาพที่สุดน่าจะเป็นซีนาริโอที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำและมีก้าวไกลเป็นพรรคร่วมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเศรษฐานี้ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมายาวนานฝีมือก็เป็นที่เห็นกันแล้วในแวดวงธุรกิจความสามารถด้านเศรษฐกิจของคุณเศรษฐาก็มีมากกว่าคุณประวิตรแน่นอนและมีมากกว่าคุณแพทองธารแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้พูดเข้าข้างอะไรนะเขาเหรอฮะแต่ว่าสิ่งที่เขากังวลกันก็คือว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่ร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยที่เขากังวลกันนะก็คือก็อาจจะไม่ผ่านอีกสวก็อาจจะใช้เป็นเงื่อนไขว่าเราก็จะไม่ยกมือให้กับคนที่เราเคยรู้สึกว่าไม่ด้วยกับบางนโยบายของก้าวไกลเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ในนั้นก็คือบอกมีธงนำมาแล้วแล้วยังไงต่อครับเพราะว่าอย่างเนี้ยมีบางคนบอกว่านี่คุณอนุทินนี่สงสัยจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณมุ้งมิ้งบอกว่าคุณอนุทินน่าจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแล้วนะคะวันนี้ก็มีคนไปถามนักข่าวไปถามนะหรือจะข้ามขั้วไปเป็นภูมิใจไทยเพราะได้70กว่าเสียงก็คือว่าเป็นเสียงที่มากพอสมควรเลยนะคะมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์แล้วก็ทางก้าวไกลเองก็คืออาจจะออกไปเป็นฝ่ายค้านเลยแล้วก็เอาทางด้านของภูมิใจไทยเข้ามาแทนเพราะว่าสองพรรคนี้เขาก็ไปด้วยกันอยู่แล้วก้าวไกลกับทางนั่นก็คือว่าเป็นทางเป็นซีนาริโอที่สองไงซีนาริโอแรกเนี่ยก็คือยังเป็น8พรรคเดิมซึ่งในมุมแง่มุมของผมเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถตอบสนองทั้งภาคธุรกิจก็คือมีมีเพื่อไทยเป็นแกนนำมีคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในขณะเดียวกันมีก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยตอบสนองความต้องการของมวลชนก็จะอาจจะมีความรู้สึกถึงแม้ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เต็มความปรารถนาเสียทั้งหมดแต่เขาก็ยังคิดว่ามันก็คงยังดีที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเพราะงั้นเนี่ยสถานการณ์ในการชุมนุมในท้องถนนเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยหรือไม่มีนะเพราะว่ามวลชนก็ได้รับการตอบสนองระดับหนึ่งนะอันนี้คือสถานการณ์ที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะความเป็นไปได้ของสถานการณ์นี้ขึ้นอยู่กับว่าสวเนี่ยจะโหวตให้ถึง65คนหรือไม่คือสวที่ปฏิเสธก้าวไกลเนี่ยอันนี้มีแน่เราเห็นอยู่ชัดๆอย่างน้อย34คน จะไม่เอาอย่างเด็ดขาดถ้าก้าวไกลร่วมรัฐบาลคือที่โหวตไม่เห็นชอบกับก้าวไกลตั้งแต่โหวตครั้งแรกนั่นแหละคือสว34คนสวที่จะโหวตให้แน่ๆก็คือ13คนที่โหวตให้ก้าวไกลนั่นแหละ13คนนี้ก็จะโหวตให้กับเพื่อไทยแน่ๆเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยก็จะต้องไปแสวงหาสวมาเพิ่มเติมอีกประมาณเท่าไหร่ล่ะจาก13ก็ต้องหาอีกประมาณสัก50 51 52คนอ่ะเพื่อให้ได้376อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยแล้วถามว่าเพื่อไทยพอจะทำได้ไหมศักยภาพของเพื่อไทยที่จะหาก็ยังพอมีความหวังอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเขามีเครือข่ายทางการเมืองเดิมที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับสวส่วนหนึ่งโดยเฉพาะสวที่มาจากการสรรหา50คนเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายสายสัมพันธ์กลุ่มนี้อยู่แล้วถ้าหากว่าเขาทำงานแล้วดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาสนับสนุนเขาได้มันก็หนึ่งเนี่ยก็คือว่าก็จะทำให้เขาเนี่ยคือจะมีรัฐบาล312เสียงซึ่งมีเสถียรภาพสูงแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ฝ่ายค้านเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าทางภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐเนี่ยก็ค้านไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งแรงมากนักรัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพแล้วก็เป็นรัฐบาลที่สามารถตอบสนองสองภาคก็คือภาคธุรกิจกับภาคประชาชนแล้วก็อาจจะตอบสนองภาคกลุ่มทุนบางส่วนก็ได้เพราะว่าเพื่อไทยเองเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาก็มีเส้นสายสัมพันธ์กับกลุ่มทุนบางกลุ่มอยู่กลุ่มทุนบางกลุ่มแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยพอใจที่อาจจะมีก้าวไกลได้แต่ว่าเขาก็อาจจะมองในซีนาริโอที่ว่าถ้ามีก้าวไกลอยู่เป็นพรรครัฐบาลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพรรคร่วมนะเป็นพรรคร่วมไม่ได้เป็นพรรคหลักไม่ได้เป็นแกนนำก็อาจจะสามารถที่จะจัดการได้แล้วเมื่อเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำเนี่ยเขาก็คิดว่ายังพอคุยกันได้กับเพื่อไทยค่ะเพราะสูตรนี้เนี่ยครับเชิญครับประเมินว่าจะเรียนถามอาจารย์มองว่าเมื่อสักครู่อาจารย์มองว่าของคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะเสนอเนี่ยไม่เกิน4ครั้งหมายถึงว่าคุณพิธาเสนอไปครั้งนึงละแล้วก็รอบนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ถ้าครั้งหน้าเนี่ยวันที่26เป็นคุณเศรษฐาถูกถ้าไม่ได้ก็อาจจะเสนออีกครั้งหนึ่งถูกไหมฮะถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจเสนอครั้งที่4ทีนี้เสนอครั้งที่4เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่อาจจะเรียกว่ายากลำบากพอสมควรเพราะว่าจะเป็นการตัดสินใจว่าเขาจะข้ามขั้วหรือเปล่าตัดสินใจว่าจะข้ามขั้วหรือเปล่าหรือว่าจะตัดสินใจจับขั้วกับทางพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมทีนี้การตัดสินใจ2อันนี้เนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ต่างกันถ้าตัดสินใจว่าจะอยู่กับก้าวไกลเหมือนเดิมนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายค้านนะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เพื่อไทยตัดสินใจเป็นฝ่ายค้านถ้าสมมติว่าเขาจะอาจจะอยู่ร่วมกับเพื่อไทยเหมือนถ้าเพื่อไทยอยู่ร่วมกับก้าวไกลในครั้งที่4เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่า2พรรคนี้จะกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านอ๋อทำไมล่ะอาจารย์ก็โหวตไม่ได้ไงพอโหวตไม่ได้เนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะเสนอชื่อขึ้นมาเลยแล้วก็โหวตเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือมันสภาพมันจะอยู่ในการยันกันนะนึกออกไหมมันยันกันก็คือว่ายันกันในแง่ที่ว่าถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันแน่นเนี่ยไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยมือกันเลยเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้เลยถ้าจะฝืนตั้งก็คือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันก็ยังเกิดยากอีกเพราะว่าคุณอนุทินเขาก็ประกาศแล้วว่าจะไม่ยอมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ก็ไม่แน่นะเอาแน่นอนไม่ได้ทางการเมืองพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะจัดตั้งแบบนั้นเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่า เขาความเหนียวแน่นระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยคลายตัวก็คือเพื่อไทยไม่เอาละไม่เอาก้าวไกลละดีดก้าวไกลออกไปเลยเขี่ยออกไปแล้วก็ไปจับมือกับพลังประชารัฐบวกภูมิใจไทยแล้วก็อาจจะมีพรรคเล็กๆอื่นๆอีกสักพรรคสองพรรคเขาก็จะมีเสียงประมาณ260กว่าเสียงก็เป็นเสียงข้างมากในสภากรณีนี้เนี่ยเขาได้เป็นรัฐบาลแน่เขาได้เป็นรัฐบาลแน่นอนถ้าเมื่อไหร่เพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทยเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแน่นอนอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไม่ค่อยดีเลยนะคะคุณนวรัตน์ได้ยินไหมได้ยินผมหรือยังครับสัญญาณกลับมาอย่างค่ะโอเคได้ยินหรือยังครับหรือยังไม่ได้ยินเห็นไหมสัญญาณทางคุณนวรัตน์ไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ค่อยดีไม่ทราบโอเคนะถ้าได้ยินเนี่ยก็คือกำลังจะบอกว่าถ้าเพื่อไทยข้ามขั้วไปเอาพลังประชารัฐเข้ามาเอาภูมิใจประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยได้อันนี้เขาจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องคิดหนักก็คือว่าหลังจากจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเองแน่นอนว่าก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากับการถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มวลชนจำนวนหนึ่งก็จะถอนการสนับสนุนแล้วก็อาจจะเผชิญหน้ากับการชุมนุมประท้วงรายวันจากประชาชนนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลข้ามขั้วจะเจอนะครับเรียนถามอาจารย์นี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยเขาไปจับมือกับภูมิใจไทยก็คือเปลี่ยนขั้วนั่นแหละแล้วก็ไปร่วมมือกับพลังประชารัฐแต่ที่เราต้องเจอก็คือเรื่องของผู้ชุมนุมนอกสภาแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่รอบนี้เนี่ยด้วยความที่สภาวะแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะอาจารย์แล้วมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วทุกคนก็เห็นว่าเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะคะมีแต่ประเทศชาติเสียหายทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าครั้งนี้มันจะรุนแรงจนน่ากังวลใจมากน้อยแค่ไหนคะประเด็นมันทำให้เกิดแรงปะทุมากแค่ไหนคะผมจะลองไล่เหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกโกรธแค้นว่าเขาสะสมมาขนาดไหนนะครับเริ่มต้นก็คือที่เริ่มทำให้ประชาชนโกรธแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการชุมนุมคือการที่กกต.เนี่ยส่งเรื่องของคุณพิธาเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยไปยังศาลรัฐธรรมนูญในช่วงวันที่13แล้วก็กกต.เนี่ยประชุม3วันรวดพิจารณาเรื่องคุณพิธาซึ่งเป็นการประชุมที่ไม่ปกตินั้นประชาชนเนี่ยเขาก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เขาก็มองเห็นถึงความผิดปกติเช่นนี้อยู่นะครับเพราะเมื่อกกต.เริ่มเคาะระฆังเป็นสัญญาณนั่นคือสัญญาณวิกฤตแรกที่เกิดขึ้นก็เริ่มมีคนออกมาชุมนุมบ้างแล้วว่าการกระทำของกกต.เนี่ยไม่เหมาะสมพอวันที่13สว.ลงมติไม่รับคุณพิธาเพราะออกเสียงบ้างไม่เห็นชอบบ้างจนกระทั่งคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกอันนั้นประชาชนก็ความคับแค้นใจคนที่สนับสนุนคุณพิธาก็มีมากขึ้นความรู้สึกว่าตัวเองถูกสว.ตบหน้าตบแก้มซ้ายไปทีหนึ่งแล้วนั้นปฏิกิริยาที่เขาออกมาก็คือในโลกของ Twitter เรื่องของธุรกิจสว.แล้วก็มีการบอยคอตธุรกิจสว.ทั้งหลายนะแล้วก็การชุมนุมประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ก็มีคาร์ม็อบขึ้นมาเราก็อาจจะเห็นคนก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะหลักพันเพราะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะยังมีความหวังว่าในวันนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่คุณพิธาอาจจะได้รับการลงมติให้เป็นนายกดอกที่3 ดอกที่3คือศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็สั่งให้คุณพิธายุติการปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ในทวิตเตอร์เทรนเนี่ยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะทะลุหลักล้านละในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกปิดคอมเมนต์ไปแล้วไม่กล้าเปิดคอมเมนต์อันนั้นคือดอกที่3ถ้าประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าความยุติหรือว่ายุติธรรมมันได้หม่นหมองไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถมีช่องทางในการวินิจฉัยเนี่ยถึง4ช่องทางอย่างช่องทางแรกเนี่ยก็คือส่งเรื่องเนี่ยคืนไปให้กกต.แล้วก็จะวินิจฉัยว่ากระบวนการส่งเรื่องมาของกกต.นั้นเนี่ยมันยังไม่ครบยังไม่ได้ฟังความจากคุณพิธาเป็นการฟังความข้างเดียวผู้เสียหายยังไม่ผู้ถูกร้องเรียนยังไม่ได้ไปชี้แจงเลยกกต.ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะออกทำนองนี้ก็ได้หรืออันที่2ยกคำร้องเนื่องจากว่าเรื่องนี้ในอดีตกรณีศาลรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยว่ากรณีที่ถือหุ้นสื่อเนี่ยของสสของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเมื่อปี63เขาก็ยกคำร้องกันเกือบทั้งหมดนะที่มีการร้องเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียงกันประกอบกับหุ้นในทีวีเนี่ยศาลปกครองเคยวินิจฉัยก็อย่างชัดเจนว่าในทีวีไม่ได้เป็นสื่อบวกกับการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเรื่องของสัดส่วนในการถือหุ้นของผู้สมัครสสพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งที่สัดส่วนต่ำมากไม่สามารถครอบงำได้คือศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้แนววินิจฉัยที่มีแต่เดิมเนี่ยแล้วก็ยกคำร้องคุณพิธาก็ได้อันนั้นคือทางที่2ทางที่3ก็คือว่ารับคำร้องไว้แต่ว่ายังให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อซึ่งอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันตอนที่รับคำร้องของอดีตสสพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนะครับแต่ว่าไม่ได้สั่งยุติให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สสเหล่านั้นเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปแต่ศาลรัฐธรรมนูญไปเลือกมาตรการที่เข้มที่สุดก็คือรับคำร้องแล้วสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่มันก็เลยทำให้ประชาชนที่สนับสนุนก้าวไกลเขาก็มองว่ามันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมสำหรับคุณพิธาความคับแค้นก็มากขึ้นอย่างที่เราเห็นมันมีการแสดงอารมณ์ในหน้าศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆพอตอนเย็น 5 โมงเย็นมีการลงมติในสภามีการลงมติในสภาเพื่อที่จะเอาข้อบังคับของสภาเนี่ยให้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็คือทำให้คุณพิธาไม่สามารถที่จะเสนอชื่อซ้ำได้อีกในสมัยประชุมนี้ครับต้องบอกว่าในสมัยประชุมนี้นะครับคือในทางทฤษฎีเนี่ยเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยยังเสนอได้อยู่ภายใต้2เงื่อนไขอาจารย์บอกว่าแต่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะต้องเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่เงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณพิธาได้เปลี่ยนพรรคเพิ่มพรรคนี่ก็คือสถานการณ์เปลี่ยนหรือไม่ก็รอสมัยประชุมหน้าก็ได้ก็ยังเสนอได้อยู่นะแต่สมัยประชุมนี้เนี่ยถ้าเสนอชื่อคุณพิธาภายใต้8 พรรคเนี่ยมันก็ถูกว่าเป็นญัตติสั่งเสนอไม่ได้แล้วนะทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เหมือนกับว่าประชาชนถูกตบหน้ามา4 ครั้งแล้วจากองค์กรอิสระ2องค์กรจากสว2ครั้งความขับแค้นใจก็มีมากขึ้นตอนนี้ก็ยังจุ่มอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยคงมีปฏิกิริยาตามมาอีกมากมายถัดไปถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเนี่ยเตะข้ามไกลออกไปจากการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้นักวิเคราะห์หลายคนรวมทั้งผมมองว่ามันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับประชาชนที่จะทำให้เขาเนี่ยเกิดความคับแค้นใจจนกระทั่งเดินออกมาสู่ท้องถนนมากขึ้นคือจะลุกคือใช่จุดที่ทำให้สถานการณ์เนี่ยเดินเข้าไปสู่วิกฤตการชุมนุมเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อไทยโอเคถ้าเขาตัดสินใจข้ามขั้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็โอกาสที่จะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายสำหรับประชาชนก็จะ กิดขึ้นได้เช่นกันเพราะนั้นก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าการข้ามขั้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วก็เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะว่ากลุ่มอำนาจเก่าเขาให้การสนับสนุนนะค่ะแต่ว่านั่นแหละปัญหาก็จะตามมาค่ะก็เดี๋ยวนะคะอาจารย์ยังไงแล้วเนี่ยลองช่วยเรานิดนึงนะเราไม่แน่ใจว่าเป็นสัญญาณเราหรือว่าสัญญาณอาจารย์มันขาดหายเรื่อยๆใครที่นี่ใครชมอยู่นี่บอกเรามานิดนึงนะเพราะนี่เราดูคอมเมนต์อยู่นะคะว่าถ้าเสียงดีแล้วบอกเรานิดนึงแต่ถ้าเสียงไม่ดีเนี่ยบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นที่เน็ตอาจารย์หรือว่าเป็นที่เน็ตของเราก็ไม่แน่ใจบางทีมันก็หลุดหายไปบ้างนะคะเสียงอาจารย์ก็จะยืดบ้างบางทีเสียงเราก็หายไปบ้างนะคะบอกนิดว่าเป็นสัญญาณจากไหนนะคะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ค่ะเรียนถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คือถ้ามองในมุมนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้รัฐบาลจริงๆเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าน่าจะสักช่วงไหนนะถ้าผ่านความวุ่นวายอะไรไปหมดแล้วเนี่ยค่ะผมคิดคือมันไม่ผ่านความวุ่นวายเราอาจจะมีรัฐบาลนะคือรัฐบาลทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือได้รัฐบาลเลยสัปดาห์หน้ามีโอกาสประมาณ 50% นะแล้วถ้าเลยสัปดาห์หน้าไปเนี่ยก็คือต้นเดือนสิงหาอันนั้นอาจจะได้รัฐบาลแน่ๆแต่เป็นรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งก็ต้องเตรียมการนะที่จะรับมือกับการประท้วงจากประชาชนด้วยค่ะอาจารย์อีกหนึ่งคำถามค่ะถ้าสมมติสิงหาคมเราได้จากรัฐบาลข้ามขั้วแล้วเนี่ยอายุรัฐบาลจะอยู่ได้นานไหมคะหรือว่าเขามาแค่วัตถุประสงค์บางอย่างแล้วก็ต้องหมดอายุไปคิดว่าน่าจะอยู่ได้นานไหมอาจารย์คงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าจะต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันทั้งภายในสภาและก็ภายนอกสภาเขาก็อาจจะพอรู้วัตถุประสงค์บางอย่างไปแล้วเนี่ยท้ายที่สุดถ้าทนแรงกดดันไม่ได้เนี่ยมันก็มีสองทางก็คือปรับรัฐบาลหรือไม่ก็ต้องยุบสภาไปก็เข้าใจว่าน่าจะได้สักปีมั้งหรือว่าจะไม่ถึงก็เข้ามาแก้รัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์ก็เก่งแก้รัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้ถ้าปีนี้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ก็คือวัตถุประสงค์บางอย่างก็คือคุณทักษิณกลับมานั่นแหละวัตถุประสงค์เพื่อไทยโอเคได้ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยอาจารย์บอกว่าไปจับตาดูวันที่26ละกัน26ถ้าได้ก็คือได้เลยถ้าไม่ได้เนี่ยครั้งถัดไปเนี่ยเสียวละอาจจะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ได้นะคะที่เขาฟอร์มตัวกันจัดรัฐบาลหรือว่าถ้าคุณเศรษฐายังไม่ได้อีกเนี่ยสงสัยอาจจะต้องมีทางเลือกละจับกับก้าวไกลไปเลยจับเสร็จแล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันอันนั้นจะยอมหรือเปล่าไม่รู้นะคะหรือว่าเปลี่ยนขั้วไปเลยนะคะก็คือไปจับกับขั้วอื่นแต่ถ้าจับกับขั้วอื่นเนี่ยอันนั้นน่ะเรื่องยาวเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาไม่พอใจถูกตบหน้าไป4 ครั้งอย่างที่อาจารย์บอกนะครั้งที่5นี่ถ้าเปลี่ยนขั้วนี่เขาเรียกว่าชกกลางหน้าเลยนะรอบนี้รับรองว่าอาจารย์บอกว่าอาจจะเจอศึกข้างนอกเกมนอกสภาแน่นอนก็น่าจะยืดเยื้อไปพอสมควรอันนี้เป็นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะข้ามขั้วก็ตามนะคะก็น่าจะมีอายุรัฐบาลสั้นๆนะคะคราวนี้เราก็ต้องมองกลางไกลต่อไปอาจารย์ค่ะเหลือคำถามสุดท้ายจริงๆอนาคตก้าวไกลหลายคนมองกันว่าตอนนี้หัวหน้าพรรคเขาเนี่ยถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วค่ะอาจารย์คราวนี้จากนี้ไปเนี่ยคืออะไรนะทุกคนมองไว้ว่าเส้นทางเดินมันจะเหมือนอนาคตใหม่ไหมคือแบบจะถูกยุบพรรคหรือเปล่าอันนี้ก็คือมันมีสองคือมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะถูกยุบพรรคนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก้าวไกลถูกยุบพรรคเนี่ยแผ่นดินก็จะลุกเป็นไฟจำตอนที่ยุบอนาคตใหม่ได้ใช่ไหมครับว่าในปี63หลังจากยุบอนาคตใหม่นั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ3 เท่านะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ถูกยุบแล้วก็คุณพิธาอะไรล่ะหมดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยกคุณพิธาก็กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าตัดสิทธิ์คุณพิธาก้าวไกลเขาก็มีตัวสำรองเยอะเลยนะก็อย่างเช่นคุณสิริกัญญาแล้วก็คุณวิโรจน์นะคุณโรมคุณผลิตนะแล้วก็ถึงแม้ยุบพรรคเนี่ยเขาก็เตรียมการตั้งพรรคใหม่เอาไว้เพราะว่าถ้ายุบพรรคเนี่ย จะมีกรรมการบริหารไม่เกิน15คนที่จะหายไปเพราะสสของเขาเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณ35คนก็ยังทำงานได้อยู่นะคือยุบเมื่อไหร่ก็เหมือนยุบอนาคตใหม่ก็เกิดก้าวไกลยุบก้าวไกลก็เกิดอนาคตไกลขึ้นมาแล้วก็เลือกตั้งปี70ถ้าไปถึงนะได้เกิน250แน่ๆก็เตรียมเลยนะครับโอเคแต่สิ่งที่น่ากังวลใจคือที่ใช้คำว่าลุกเป็นไฟนะคะอันนี้ต้องติดตามดูนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าออกไปนอกสภาแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เราควบคุมลำบากเลยค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พิชานมากๆเลยนะคะที่มาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองให้ฟังกันนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ